เฮ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมีไฟขึ้นมาไม่ตายเถอะนี่แกเป็นพวกปีศาจแน่เลยเนี่ยพวกแกต้องไม่ใช่คนแน่นอนทำไมพวกแกทำแบบนี้ได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตายเถอะนี่เจ้านายเรากำลังเจอปีศาจอยู่นะเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงไม่มีข้อมูลครอบครัวนั้นเลยนะหรือว่ายังไงเนี่ยหรือว่าครอบครัวนั้นเป็นพวกผีซาตานปีศาจเป็นอะไรกันแน่เนี่ยทำไมเราค้นหาข้อมูลแล้วไม่มีประวัติข้อมูลของครอบครัวนั้นเลยอ่ะมันแปลกๆอยู่นะเนี่ยเจ้านายคะเจ้านายเอ๊ะเจ้านายไปไหนเนี่ยเจ้านายคะเอ้าเจ้านายเจ้านายทำอะไรอะคะเอ๊ะอย่าบอกนะว่ากำลังหาประวัติของครอบครัวนั้นอยู่นะคะก็ใช่นะสิลูลี่ดูสิไม่มีประวัติของครอบครัวนั้นเลยนะฉันว่าครอบครัวนั้นเนี่ยต้องเป็นตัวอะไรแน่ๆเลยที่ไม่ใช่คนน่ะเอ๊ะแต่ว่าลูลี่ว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเป็นพวกปีศาจมากกว่านะคะเพราะวันนั้นที่เราเข้าไปในบ้านของเขาลูลี่เนี่ยเห็นว่ามีแสงอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงโต๊ะเหมือนพวกเล่นของเลยอะค่ะเจ้านายเออจริงด้วยสินะลูลี่ดูสิฉันค้นหายังไงก็ค้นไม่เจออะลูลี่ว่าเจ้านายเลิกหาเถอะค่ะยังไงซักก็หาไม่เจอเอ๊ะตรงนี้มีฝุ่นเพียบเลยนะคะอุ้ยตรงนี้ก็มีฝุ่นเพียบฝุ่นเพียบเยอะเลยเนี่ยเจ้านายทำไมนอนยังไงเนี่ยทำไมให้ฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่ลูลี่หยุดบอกสักทีได้ไหมค่ะเจ้านายมาช่วยฉันหาดีกว่านะลูลี่ว่าหายังไงก็หาไม่เจอหรอกค่ะทำยังไงดี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 ลูลี่ทำยังไงดีฉันอยากรู้มากเลยนะว่าครอบครัวนั้นเนี่ยเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฉันอยากรู้ฉันอยากรู้ฉันอยากรู้เจ้านายคะใจเย็นก่อนนะคะลูลี่ว่าเราเนี่ยได้ทำเต็มที่แล้วค่ะเจ้านายเราเนี่ยได้ทำการไปหาในบ้านของเขาแต่เราก็ไม่เจอลูลี่ก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นพวกปีศาจหรือเปล่าก็ใช่ไงลูลี่ฉันถึงแบบว่ากังวลใจแบบนี้วันดีคืนดีถ้าเกิดเขาเนี่ยมาเอาตัวพวกเราไปทำยังไงอ่ะใจเย็นเถอะค่ะเจ้านายยังไงซะพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีวันทำอะไรเราหรอกเอ๊ะเธอมั่นใจจังนะลูลี่เอาแหละเดี๋ยวลูลี่เนี่ยไปทำความสะอาดต่อก่อนนะคะเจ้านายอย่าคิดมากนะคะเจ้านายไปแล้วนะคะลูกพ่อจะชุบชีวิตลูกขึ้นมาให้ได้พ่อรู้แล้วว่าพ่อต้องทำยังไงลูกอดทนรอพ่อนิดนึงนะพ่อต้องทำให้ได้ลูกสาวของพ่อฮัลโหลคุณเหรออ่าใช่ผมจะจัดการเรื่องนี้คนเดียวคุณนะพาลูกสาวคนเล็กเนี่ยไปอยู่ที่อื่นก่อนสักพักส่วนเรื่องที่ผมจะชุบชีวิตลูกสาวคนโตเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงผมหรอกหน้าผมโอเคไว้เจอกันนะที่รักยังไงซะเราก็ต้องทำได้ลูกสาวของพ่อจงออกมาซะเถอะลูกพ่อสัญญากับลูกว่าพ่อจะต้องชุบชีวิตลูกให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเอาแหละได้เวลาปฏิบัติภารกิจชีวิตของยายนั่นต้องเป็นของลูกของเราเราต้องทำไม่ได้เพื่อลูกของเรานี่ลูลี่ว่าไงคะเจ้านายเจอข้อมูลแล้วหรอไม่ใช่ฉันไม่ได้เจอข้อมูลแต่ว่าคืนนี้เธอนอนกับฉันนะทำไมคะเจ้านายไม่รู้สิฉันรู้สึกกวนก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นฉันสังหรณ์ใจบางอย่างอะนะลูลี่นะได้ค่ะเจ้านายโถ่เจ้านายเอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนะข้างบ้านนั้นน่ะทำอะไรเราไม่ได้หรอกค่ะนี่ลูลี่พอแล้วบ้านฉันเนี่ยสะอาดหมดจดแล้วนะโอ้โหจะถูอะไรกันนักกันหนาถูทั้งวันเลยได้ไงลูลี่ก็ดูสิคะยังมีฝุ่นอยู่เลยเนี่ยเจ้านายเห็นไหมฝุ่นเต็มเลยนะคะอย่าลืมนะลูลี่คืนนี้เนี่ยมานอนกับฉันด้วยฉันกลัวได้ค่ะเจ้านายเอ๊กลัวอะไรเนี่ยไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าฉันมีลางสังหรณ์น่ะอย่างที่ฉันบอกเธอไปเหมือนกับว่าคืนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ได้ค่ะเจ้านายเดี๋ยวลูลี่มานอนด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ลูลี่ขอถูบ้านก่อนนะคะเฮ้ยฝุ่นเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยโหยลูลี่จะถูอะไรนักหนาเนี่ยแต่รู้สึกว่าใจไม่ค่อยดีเลยเหมือนกับว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในคืนนี้นี่ลูลี่ว่าไงคะเจ้านายเธอหลับยังอ่ะยังเลยค่ะเอ้ยฉันรู้สึกว่าฉันนอนไม่หลับอ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าใจคอไม่ดีเลยนะนี่เจ้านายคะไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะยังไงซะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะเราเนี่ยอยู่บ้านคนละหลังกับเขานะ
แล้วลูลี่ว่าเขาเนี่ยคงไม่ทำอะไรเราหรอกก็เธอไม่ได้ยินหรอที่เราแอบได้ยินในตู้เสื้อผ้าว่าเขาจะจับเราไปทำอะไรบางอย่างแต่ลูลี่ว่าเขาคงพูดหยอกเล่นน่ะเจ้านายแต่ฉันว่าไม่น่าพูดเล่นนะเฮ้ยเอาไงดีลูลี่เราควรย้ายบ้านอีกดีไหมเนี่ยฮะลูลี่ลูลี่โอ้โหลูลี่อุตส่าห์ให้มานอนด้วยกันหลับก่อนซะงั้นแบบนี้ฉันนอนคนเดียวก็ได้หรอกเฮ้ยปิดไฟดีกว่านะพอปิดไฟแล้วมืดเลยอ่ะแต่ก็ต้องนอนนอนซะเถอะอย่าคิดอะไรมากเลยเรามานอนรวมกันในห้องเดียวกันเลยเหรอ แบบนี้จับไปทั้งสองคนดีไหมเนี่ยเผื่อว่าอีกคนนึงใช้การไม่ได้ก็เอาอีกคนนึงละกัน มานอนด้วยกันแบบนี้เสร็จฉันแหละ โอ้ยรู้สึกว่าอยากเข้าห้องน้ำจังเลยเนี่ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะยายนั่นตื่นขึ้นมาเหรอเอาไงดีเนี่ยไปหลบกันดีกว่าเฮ้ยแต่ก็รู้สึกขี้เกียจหรือว่าจะกลับไปนอนดีโอ้ยไม่เข้าดีกว่าเดี๋ยวตื่นทีเดียวเลยดีกว่าโอ้เอ๊อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้เห็นยายนั่นลุกขึ้นมาแล้วก็นอนต่อเหรอเฮ้ยนี่แกล้งกันปะเนี่ยให้ตายเถอะบ้ากันทั้งคู่เลยเนี่ยสติดีกันหรือเปล่าฉันจะเลือกใครก่อนดีเลือกเจ้าของบ้านก่อนแล้วกันนะเสร็จฉันแน่เฮ้ยเฮ้ยแกนี่แกเดี๋ยวนะนี่มันผู้ชายที่อยู่ตรงข้างบ้านเรานี่นี่แกเข้ามาในห้องนอนได้ไงเนี่ยนี่แกจะมาจับฉันกับเจ้านายไปอย่างนั้นเหรออ้าวฉันว่าแล้วว่าแกต้องแกล้งหลับนี่แกรู้ใช่ไหมว่าฉันจะมาเอาตัวเจ้านายแกไปเนี่ยฮะแกเอาไปจากบ้านพวกฉันตรงนี้นะไม่งั้นแล้วก็ฉันจะโทรแจ้งตำรวจ คิดหรือว่าฉันจะกลัวตำรวจอะตำรวจไม่สามารถทำอะไรพวกฉันได้นี่แกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เรื่องอะไรฉันจะออกไปฉันมาทั้งทีฉันก็ได้ตัวสักคนไปแหละเอาแบบนี้ละกันนะถ้าเกิดแกเนี่ยไม่ให้ตัวเจ้านายแกกับฉันก็จะเอาตัวแกไปแทนนี่แกจะพวกฉันไปทำอะไรอ่ะอย่านะ จงไปกับฉันเดี๋ยวนี้โอ้ยลูลี่เสียงดังอะไรกันเนี่ยเอ้าลูลี่เธอไปไหนอะลูลี่เอ้าเดี๋ยวลูลี่หายลูลี่เอ้าเดี๋ยวนะอะไรกันเนี่ยทำไมลูลี่หายไปนี่ลูลี่อยู่ไหนเนี่ยลูลี่เดี๋ยวนะห้องนี้ก็ไม่มีหรอลูลี่เอ้าเดี๋ยวนะคืออะไรเนี่ยลูลี่ลูลี่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยลูลี่บ้านก็ไม่ได้กว้างมากก็จะหากันเจอนี่ลูลี่หลังบ้านก็ไม่มีลูลี่อะไรกันเนี่ยหรือว่าเกิดเหตุการณ์สังหรณ์ใจเหมือนที่เราคิดโดนข้างบ้านจับตัวไปงั้นหรอไม่ได้การแล้วแบบนี้ต้องไปดูบ้านนั้นแล้วแหละว่าเขาจับตัวลูลี่ไปหรือเปล่านี่แกทำอะไรฉันน่ะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยถ้าเกิดเจ้านายฉันมาแกซวยแน่ใจเย็นนะฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกก็แค่จะสลับร่างนิดหน่อยนะแล้วก็แกเนี่ยอาจจะได้เป็นอมตะแล้วแกเนี่ยอาจจะได้เป็นหุ่นที่อยู่ในตู้นี้ไปตลอดกาลแกปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉันเดี๋ยวนี้แล้วร่างที่นอนอยู่ข้างล่างนี่คือใครเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเมียแกคนนึงเนี่ยจะบ้าหรือไงนี่ไม่ใช่เมียฉันอย่าพูดมากนักนะเอาแหละถึงเวลาแล้วแหละได้เวลาที่พิธีกรรมจะต้องเริ่มแบบนี้เมียฉันแล้วก็ลูกคนเล็กของฉันคงภูมิใจในตัวฉันน่าดูที่ฉันทำแบบนี้ได้หมายความว่าไงเนี่ยนี่คือลูกแกเหรอหมายความว่าแกมีลูกสองคนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแล้วลูกแกคนนี้เป็นอะไรอ่ะทำไมเธอนิ่งขนาดนี้หรือว่าเธอตายแล้วอย่าพูดมากได้ไหมอยู่นิ่งๆเฮ้ยพูดมากซะจริงเลยเอาแหละเริ่มพิธีกรรมดีกว่าก่อนที่จะมีคนมาช่วยแกเฮ้ยนี่ลูลี่อยู่ในนี้แน่เลยอ่ะเฮ้ย
ทำไมทำแบบนี้นะฉันมั่นใจว่าลูลี่ต้องอยู่ในนี้ลูลี่ลูลี่เฮ้ยแต่ว่าเงียบๆไว้ดีกว่าเดี๋ยวกระตกกระตากไปเขาเนี่ยอาจจะทำร้ายลูลี่ก็ได้เอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเอางี้ดีกว่าค่อยๆ ย่องขึ้นไปถ้าเกิดเราส่งเสียงเราอาจจะช่วยลูลี่ไม่ได้ก็ได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนั่นจริงด้วยเขาจับลูลี่มาจริงด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาทำอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยให้ตายเถอะนี่นี่แกทำไมแกถึงเอาลูกสาวแกมาวางไว้กับฉันเนี่ยนี่แกทำอะไรเนี่ยฮะแกบ้าไปแล้วเหรอฉันเหรอฉันไม่ได้บ้าหรอกนะคนที่บ้าเนี่ยน่าจะเป็นแกมากกว่านะที่ยอมเสียสละแทนเจ้านายของแกตอนแรกเนี่ยฉันอยากได้เจ้านายแกมากเลยนะเพราะว่าเจ้านายแกเนี่ยฮะวันเดือนปีเกิดตรงกับลูกสาวฉันเลยแต่ฉันคิดอีกทีเอาแกดีกว่าสะใจดีเฮ้ยนี่แกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมีไฟขึ้นมาไม่ตายเถอะนี่แกเป็นพวกปีศาจแน่เลยเนี่ยพวกแกต้องไม่ใช่คนแน่นอนทำไมพวกแกทำแบบนี้ได้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยตายเถอะนี่เจ้านายเรากำลังเจอปีศาจอยู่นะเนี่ยรู้สึกว่าฉันเนี่ยต้องใช้วิธีนี้แหละว่าแต่ตู้เซฟเขาอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะหนูอยู่ในห้องนี้เอ๊ะอุ้ยนี่ไงตู้เซฟเจอแล้วในที่สุดเราก็เจอตู้เซฟแล้วเอาเลยนะเฮ้ยตู้เซฟไหม้เลยเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงเหมือนมาจากห้องนอนตู้เซฟฉันให้ตาเถอะตู้เซฟฉันตู้เซฟฉันแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะใครมาระเบิดตู้เซฟฉันเนี่ย อย่าบอกนะว่าเป็นยายนิวเฮ้ยเข้ามาในบ้านเงียบเหลือเกินแบบนี้ก็ดีนะสิฉันเนี่ยจะได้จับทั้งสองคนเลยแกอยู่ไหนยายนิวแกอยู่ไหนเนี่ยลูลี่ลูลี่เฮ้ยนี่ทำไงดีเนี่ยเธอถูกมัดเหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วยายนี่เป็นใครเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอยังไงดีคิดสิคิดเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเฮ้ยยังไงดีลูลี่เฮ้ยรู้แล้วโอเคฉันต้องล่อให้มันออกไปจากบ้านนี้ได้เอาแหละเริ่มปฏิบัติการแกอยู่ไหนนี่เฮ้ยอยู่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยลูกสาวฉันลูกสาวฉันอยู่ไหมโอเคลูกสาวฉันยังอยู่เฮ้ยยายลูลี่ก็อยู่แล้วมันอยู่ไหนเนี่ยแกอยู่ไหนนี่เฮ้ยเฮ้ยวางระเบิดตรงไหนดีวางระเบิดตรงไหนดีตรงไหนดีเนี่ยเฮ้ยเอาหนีมาก่อนหนีมาก่อนจัดไปเอาสิเฮ้ยเสียระเบิดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเฮ้ยแกจะเล่นกับฉันใช่ไหมยายนิวเฮ้ยทำไมมันซ่อนแอบเก่งจังเลยให้ตายเถอะบ้านฉันก็แค่นี้นี่มันวางระเบิดบ้านเราเหรอเนี่ยเฮ้ยสิ่งระเบิดอย่าบอกนะว่าเจ้านายมาช่วยเราเฮ้ยแบบนี้เจ้านายต้องมาช่วยเราแน่เลยเนี่ยว่าแต่ยายนี่ตายแล้วเหรอเนี่ยทำไมนี่ขนาดนี้เฮ้ยครอบครัวนี้เป็นตัวอะไรกันแน่นะเนี่ยเอาล่ะทุกคนเพื่อนบ้านสยองในตอนนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะในตอนหน้าอาจจะเป็นบทสรุปของเพื่อนบ้านสยองแล้วนะทุกคนนะก็มาดูกันว่าบทสรุปนั้นจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูลี่ของเราได้ถูกเพื่อนบ้านสยองจับตัวไปแล้วยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าเพื่อนบ้านเหล่านั้นเป็นตัวอะไรกันแน่ในตอนหน้ามาเอาใจช่วยกันนะคะว่าลูลี่ของเราจะรอดหรือไม่นะคะหรือว่าลูกสาวของเพื่อนบ้านสยองจะได้ฟื้นคืนมาก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนเอาละค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเพื่อนบ้านสยองนั่นเองในหมู่บ้านบรุกเฮเวนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะแกอยากเล่นกับฉันเองนะไอ้เพื่อนบ้านสยองวางตัวไหนดีฮะอยากเล่นกับฉันดีนะหลบก่อนหลบก่อนจัดไปเอาไปทั่วบ้านเลยคอยดูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยนี่แกขึ้นมาระเบิดบนห้องนอนฉันเลยเหรอมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันหลอกเก่งจริงๆเลยเฮ้ยเอาแหละฉันจะล่อแกออกมาข้างนอกบ้านแกเสร็จฉันแน่ไอ้ปีศาจไอ้เพื่อนบ้านสยองระเบิดในสระน้ำนี่แล้วกันนะจัดไปเลยเฮ้ยรับรองแกมาแน่นอนเฮ้ยนี่แกวางระเบิดในสระว่ายน้ำฉันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยเฮ้ยบ้าไปแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่าอยู่ใต้น้ำนี้เฮ้ยอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแต่ว่าดำลงไปก็ไม่เจอนี่แกอยู่ไหนเนี่ยทำไมมันหลบเก่งขนาดนี้เฮ้ยหรือว่ามันเป็นสายลับมาก่อนนี่เฮ้ยแกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยใต้น้ำก็ไม่มีเฮ
้ยพิธีกรรมของฉันจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วเนี่ยฉันโดนเมียด่าแน่เลย